ราจะกระตุ้นเตือนทางแมชมาร์เก็ตนะฮะโดยการสร้างวิธีการง่ายๆในการเลือกลงทุนให้เหมาะสมวิธีการนะฮะก็คือมี4ขั้นตอนอันแรกก็คือเราเผยแพร่ให้ความรู้ภูมิพื้นฐานเรื่องของการจัดการวางแผนทางการเงินส่วนตัวเองอันที่2ก็คือสอนให้ทําเป็นให้รู้จักตัวเองและมีทางเลือกในการลงทุนอันที่3คือเราจะแสดงให้เห็นประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยสื่อสารให้คนเข้าใจเยอะๆเสร็จแล้วก็จะมีการขยายเครือข่ายไปยังไซเบอร์คอมมูนิตี้บ้างถ้ามองของอุตสาหกรรมโดยรวมนะฮะกองทุนตราสารหนี้เองเนี่ยก็อาจจะถูกแย่งมาร์เก็ตแชร์กันไปนะฮะโดยสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นแบงก์รัฐหรือว่าแบงก์พาณิชย์นะฮะเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจมันไปได้ดีเขาก็อยากจะปล่อยสินเชื่ออีกอย่างนึงเรื่องของสถาบันประกันเงินฝากที่จะมาเดือนสิงหาก็อาจจะอยากตุนไว้สักหน่อยนะฮะอันนี้ขึ้นกับนโยบายของแต่ละที่ครึ่งหลังก็คือด้านตราสารหนี้เนี่ยเราก็คงจะมีการออกกองทุนออกมาบ้างนะฮะตามความเหมาะสมแต่เราจะเน้นไปที่กองทุนประเภทอื่นๆด้วยนั่นก็คือว่าเราจะทำให้คนเนี่ยรู้จักการลงทุนมากขึ้นโดยการให้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ตัวเองยอมรับได้นะคะเรามีการพัฒนาระบบโปรแกรมต่างๆเนี่ยซึ่งพอร์ตเทเบิลเอาไปหาลูกค้าได้อย่างเงี้ยนะฮะเพื่อทดสอบการเสร็จแล้วจากตรงนั้นเนี่ยมันจะลิงก์ไปสู่เรื่องการกำหนดว่าเขาเหมาะสมกับการลงทุนอย่างไร